ที่เอเยร็อกนี่แหละครับไปมาไปมันกับกระปั้นหัวใจนี่แล้ววะเอาไม่เอาบ่นว่าโลกร้อนนี่จะไปทำให้ทวีปทั้งออสเตรเลียมันตกกันทั้งทวีปอ้าวไม่ได้นะลุงออกนี่บ่นบ้าเกินบ้าเลยไว้ความบ้าไม่พอนะมันเกินบ้าด้วยเห็นไหมดูซิความคิดลุงออกมันจะขนาดไหนโอ้ยนะๆๆเพราะฉะนั้นมันจริงจำเป็นหรือว่าจำเป็นไปถามว่าตังมาจากไหนสตางค์ในรั้วนี้ก็อยู่45ไร่จำนำธนาคารไว้ก่อนก็จะให้มาเท่าไหร่เอาวะเอาวะจำนองกันไว้ก่อนให้แต่เอาวะเห็นไหมเล่นมันอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรก็ลุยมันวิธีนี่หรอวะมันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยก็เรียกว่ามั่นใจเกินร้อยที่พูดเนี่ยที่มันร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงเนี่ยประเทศไทยทำมาเยอะแล้วยกตัวอย่างมิจะพูดถึงบึงบอนเพชรเมื่อกี้เนี่ยไหมสิ่งนี้ผมเสนองานกับรัฐบาลมาทุกนับไม่ถ้วนไม่เห็นเขาแลมาปล่อยเขาไปน้ำไม่มีน้ำผมก็มีเจ้าพญาคินอยู่แล้วทุกวันเนี่ยถ้าเป็นตายก็ตายมันคือจุดท้ายเพราะว่าน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาจะไปกั้นมันใครจะไปกั้นมันแม่มันไหลมาใช่ป่ะคนที่อยู่เหนือเจ้าพระยาต่างหากจะตายก่อนผมอยู่แถวนนท์เมืองนนทบุรีนี่ถ้าน้ำจะขอนี่มันก็บดเป็นสถานที่สุดท้ายด้วยในเจ้าพระยาเดินไม่เกินร้อยก้าวก็ถึงแล้วริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมจะไปวิตกก็เพื่อมไปทำไมไปเป็นกระต่ายตื่นตู้มไปทำไมโอเคนะเอาละก็สมมติว่าผมได้ผลหนึ่งได้ผลแล้วนะได้ผลที่ว่าเนี่ยไอ้ทำส่วนตัวเนี่ยมันผมว่าผมมั่นใจ 100% เกินต่างหากนะไอ้ทำให้ฝนตกด้วยวิชาฟิสิกส์ที่ผมไม่อยู่ผมนี่แหละโอเคไหมในโดยส่วนตัวนะนี่พอเวลาจะไปคาบเกี่ยวทางด้านราชการให้การรับสารรับรองเป็นเรื่องเป็นราวเขาก็ไม่เมินเราอุ้ยผมเสนอนี่มันแต่ปี42ดูเรื่องทำฝนเนี่ย นะปีนั้นนะเดี๋ยวนะท่านที่พอดีอุตุทุกวันนี้ท่านมีชีวิตอยู่แต่จะไปเอ่ยชื่อท่านเลยท่านชื่อเสียงท่านลอยฟ้าไปแล้วนะครับใช่ไหมครับวันนั้นจำได้แม่นมากเลยวันที่28เมษายนพ.ศ. 2542อธิบดีอุตุที่ว่าเนี่ยถ้ามาพูดผ่านจอแต่ลืมสังคมไทยเนี่ยเวลาถึง2ทุ่มคือข่าวราชการใช่ไหมล่ะ5375นี่แหละครับ3579ไม่ได้จะไปก็ไม่รู้เห็นไหมช่อง3จะเริ่มถอยหลังเนี่ยมาจะโลพนักงานไปสัก200 300จะไปไม่รอดไงใช่ไหมที่วันนี้ก็มาโผล่หน้าจอจะเป็นสดจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ท่านบอกว่าวันที่28เมษายน2549ไอ้โทษ42จะร้อนแรงมากที่สุดในรอบ40ปีผมได้ยินปุ๊บผมสวนทันทีสวนด้วยความคิดเนี่ยฝนตกแน่นอนนั่นนะว่าแล้วก็ทำรายการวิทยุอยู่ก็มาพ่นรายการวิทยุผมเนี่ยAM 540ออกอากาศทุกคืนตีหนึ่งตีสองทุกคืนด้วยนะขอพ่อหนุ่มผมคอยดูว่าที่28เมษายนฝนจะตกสวนกระแสมาตลอดว่าแล้ววันที่27เท่านั้นแหละเขาโอ้โหฝนมันลงมาวันนั้นรู้ไหมผมจะเดินทางไปภาคเหนือได้ไงเนี่ยไปทำอะไรไม่ทราบจำไม่ได้ไม่ได้จำหรอกอยู่ที่รังสิตจะออกจากรังสิตไม่ได้เพราะฝนมันหนักรังสิตเนี่ยไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยขับรถไปเรียบร้อยโอ้โหฝนมันมาแค่นี้ถามว่าใครแน่กว่ากันทีนี้ก็กลับมาถึงอุตุยุคสมัยนั้นก็มีข่าวเขาซื้อเครื่องมือไฮเทคนะมันจะเป็น400ล้านบาทเขาซื้อมา5ปี10ปี7ปีแล้วก็ไม่รู้ไปถามเขาดูเองอยากจะรู้เขาใช้เครื่องมืออะไรมาเป็นตัววัด
อุณหภูมิที่ว่านั่นแหละครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนอุตุนิยมวิทยานะไปถามมาเองครับผมก็ให้ข้อมูลแค่นี้มากกว่านี้ก็ไม่เอาขี้เกียจจำรายละเอียดเพราะไม่ได้ไปแข่งกับใครรู้แค่นี้ก็พอแค่นี้เราสู่กันฟังนะเขาลงทุนมา400 ล้านเนี่ยเอางี้ดีกว่าไอ้ เรามีแต่กระปั้นหัวใจดูสิมันต่างกันขนาดไหนใครถูกใครผิดทีเนี้ยตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้ถึงวันนี้ยังไม่เคยออกมาขอโทษนี่แหละคือราชการไทยโอ้ยพูดจาเป็นมั่นปากเป็นมั่นเป็นเหมาะแถลงข่าวนู่นนี่นั่นโอ้โหตั้งต้นงามจังเลยพอเวลาเสร็จแล้วไม่ไปไม่เห็นมาแถลงข่าวว่าขอโทษขอโทษผมไม่เคยได้เห็นเนี่ยผม75 ปีแล้วนะทางฝ่ายราชการตัวแทนราชการก็แล้วอ่ะนะดับที่พอดีมาพูดจาต่างๆผมบอกมันไม่ยุติธรรมมันจะปิดไว้ตั้งแมวทำไมล่ะจริงๆมันน่าจะออกกฎหมายฉบับออกมาว่าพอเวลาไปราชการเนาะเปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรื่องนะราชการนะเปลี่ยนเรื่องมาไม่รู้ตัวด้วยไม่ได้บอกลงเลยไปสถานที่ราชการห้ามถ่ายรูปเป็นสถานที่ราชการถ่ายปุ๊บมันสึกหรอหรือเปล่าอยากจะรู้นะไม่ใช่หัวทำแมวทำไมสังเกตไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รอบครับสังเกตไหมฮะถูกไม่ใช่หัวไม่ทำแม่อย่าปล่อยคำสุภาพจังใช่ไหมฮะถ่ายแล้วหนึ่งมันสึกหรอหรือเปล่าวะแล้วจะไปทำอะไรจริงๆถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรซ่อนเร้นอยู่แล้วจะหวงไม่ทำเกลือทำไมวะจะรู้นะใช่ไหมฮะเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันนี่วันนี้ก็เพิ่งออกมาจากห้องซีอูเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยที่มันมาช้าอยู่ประมาณ10 กว่านาทีเนี่ยจะบอกโอ้โหคนขับระบินเลยนะเนี่ยจากปลายต้นทางมาถึงตรงนี้คนก่อนบินมาเลยแล้วไอ้เราก็นั่งตัวหดเหมือนกันนะนั่งตัวแข็งเนี่ยก็มันบินน่ะรู้จักคำว่าบินไหมเนี่ยจะบอกให้รู้ไว้เพราะว่าจะพกอะไรต่างไปนะห้ามสิอะไรมันจะห้ามไปทำหอยทำไมวะจะรู้นะมันมีอะไรกันลึกลับซับซ้อนกันแล้วก็นักกันไหนสถานที่อย่างนั้นถ้าอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปจะทำลายล้างอะไรแต่ก็ไปอย่างนึงนี่ไม่มีมีแต่ตัวโดดนี่ไปแบบนี้อ่ะจะมีอะไรโถ่เอ้ยเจ้านักพูดเป็นอย่างนี้แหละไปงี้ก็มาอย่างนี้นี่จริงไหมพูดแล้วมันเพราะฉะนั้นต่อไปมันต้องมีกฎหมายมันจะห้ามไปทำไมวะทุกกระทรวงนี่เอาไม่รู้ว่าถ้าเป็นผมเป็นผู้บริหารวันนี้ได้ข่าวว่าน่าจะมีรัฐมนตรีตั้งเห็นประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์นี่ถึงบอกว่าบ้านเมืองเราเพิ่งจะได้นับ 1% ในประวัติศาสตร์พอเวลาทูลเกล้าถวายแล้วมาก็ปฏิญาณตนแล้วนั่นคือเพิ่ง 1% นะให้รู้ว่า 100% นี่เพิ่งนับ 1% นึงเท่านั้นเองเห็นไหมไปต่อหลายเรื่องเลยมาใช่หรือเปล่าที่ผมพูดนี่ฟังทันไหมท่านที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวติดตามข่าวสารพวกนั้นหรือเปล่าก็น่าเห็นใจฮะก็มีแต่ปากกับท้องนะเนาะไม่สนใจใฝ่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจก็ไม่เห็นถ้าไม่รู้ก็เล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆอย่าไปรายละเอียดเนี่ยจะห่วงห้ามทหารก็เป็นส่วนความมั่นคงนะเช่นทหารโอเคไหมนี่ก็ต้องยอมรับฝ่ายความมั่นคงเขาใช่ไหมฮะถ้าเราไม่มีอะไรผิดปกติการใช้ชีวิตประจำวันฝ่ายความมั่นคงเขาก็ไม่เป็นแต่ต้องตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเป็นหน้าที่เราต้องสอดแสวงหาความถูกความผิดความทางลึกทางตื้นมันเป็นหน้าที่เขาที่จะให้พลเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเรื่องก็ว่ากันไปไม่พกพาอาวุธหรือว่าไม่พกพาไอ้สิ่งที่มันผิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรต่างๆนะก็ว่ากันไปไอ้ตามเหตุตามต้องยอมรับเขาตรงนั้นให้ได้อะไรที่มันล่วงแล้วอย่างเช่นถนนทางเงี้ยใช่ไหมในการสัญจรไปมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่จะมาบรรลุล้ำเขตอาณาเขตที่อยู่ส่วนตัวเขาก็ไม่ทำคนที่มันมี
ผิดปกติก็ต้องทำสิครับคือไม่ทำได้ยังไงให้เราอยู่อย่างสันติวิธีไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรล่ะเหตุปัจจัยเกิดความสงสัยใช่ไหมก็จะมาไปทำไมเขาเสียเวลาเขาด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะเขาจะไปดูแลบ้านกันก็จะไปทำไมเสียเวลาในการเคลื่อนที่แต่ละครั้งเนี่ย1 2 3 4 5รายจ่ายเท่าไหร่แล้วนี่เป็นต้นก็ต้องสืบสอบกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องจะอะไรวางแผนที่จะจับกุมอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมนั่นคือฝ่ายความมั่นคงนะฮะคือทำไงจะให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขก็หาวิธีป้องกันมันป้องกันไม่ได้ก็ต้องแก้ด้วยทีว่าเพราะว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยมันอย่างว่านะมันเหมือนกันซะที่ไหนเล่านะครับเรามาให้ฟังกันทั่วไป ในรูปแบบของสไตล์ลุงออกวันนี้ขอเป็นรายการลุงโอเคไหมนั่นค่อยๆรวบรวมเล่นเอาล่ะมาถึงจุดไฮไลท์นะถ้าประกาศมาเป็นเรื่องราวเนาะก็ต้องนู่นนะต้องอาศัยอะไรล่ะที่มันชัดที่สุดนะประกาศในพระราชกิจจานุเบกษานานแล้วถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วจ้านั่นแหละครับจึงนับหนึ่งการบริหารจัดการบ้านเมืองเรามีคณะรัฐมนตรีมาจัดการอย่าเพิ่งไปคิดว่าดีเขาไม่ดีอย่าเพิ่งไปคิดเขาจะไม่ทำงานอะไรเลยนะฮะเท่านั้นนะครับทีนี้พูดถึงหน้าที่สิทธิประชาชนได้ทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วไปเลือกเข้าไปให้เขาไปทำหน้าที่หน้าที่หนึ่งก็คือปรับเปลี่ยนปรับปรุงกฎหมายหน้าที่หนึ่งสภานะโอเคไหมฝ่ายรัฐกฎหมายก็ดูสิครับว่าเขาทำเรื่องอื่นหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเขาไม่ทำเรื่องกฎหมายปรับปรุงอะไรต่างๆค่อยว่าเขาหรือไปใช้กฎหมายที่มีอยู่นะฮะไปทำอะไรไปเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ต่อก็ตามมาสิครับทีนี้เป็นสิทธิตามทีนี้ใช่ไหมหน้าที่ทำไปแล้วประชาชนทุกคนนะการเมืองไม่ได้ของทุกคนนะโดยปกติแล้วหน้าที่ทำไปแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปผมยังบอกเขาก่อนผมแสดงความคิดเห็นว่าไอ้การที่ลงคะแนนเนี่ยจะต้องมีใบหนึ่งออกมาเหมือนสลิปอ่ะทุกวันเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนจ่ายบัตรเครดิตจ่ายปุ๊บมันก็มีใส่กระดาษหนึ่งว่าถือเอาไว้ประจำส่วนตัวเอาไปใช้บริการของรัฐะที่ก็มีบริการในก็ว่ากันไปถ้าไม่มีสิ่งนี้คนที่ใช้สิทธิ์คนที่มีสิทธิ์ก็อย่าให้มันใช้สิทธิ์มันก็จบแล้วบังคับมันโดยวิธีนี้มันจะไปยากอะไรกันทุกวันเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้โอ้ยใช่ไหมครับใช้สิทธิ์นะโดยการอะไรรับสวัสดิการสังคมทางรัฐที่ให้มานั่นแหละมันก็ต้องอย่างนี้สิครับหน้าที่สิทธิมันถึงจะไปกันได้อะนะพอทำให้เรียบร้อยแล้วก็สิทธิ์อยู่ไหนทีเนี้ยทีนี้พอเวลาคนที่มีเลือกตั้งก็ถือสิทธิ์ที่ใบนั้นนะครับตอนนี้ก็ใช้ใบนั้นเป็นตัวนำทางในการที่เสนอตัวไปอะไรล่ะจะไปไม่รู้คือไม่ดีอ่ะก็เสนอความไม่ดีก็ไปหน่วยงานนู่นนี่นั่นทุกคนก็เป็นหูเป็นตากันนั่นเลยก็เรียกว่าสิทธิกับหน้าที่ให้มันชัดตรงนั้นบ้านเมืองเราไม่เคยชัดเลยมีแต่ภาษาใส่กันมันถึงไปต่อไม่ได้หรือว่าถึงมาไม่ถึงขนาดนี้อย่าไปดีใจนะครับว่าบ้านเมืองมาถึงขนาดนี้รอบบ้านรอบเมืองก็ไปถึงไหนกันแล้วจ้าโอ้ยเหนื่อยมากหรือจะว่ายังไงทีนี้ลุงหมอว่างั้นนะพี่นะเพราะฉะนั้นก็มวลอย่างนั้นทีนี้พอเวลารัฐบาลก็ตั้งต้นนับหนึ่งแค่ 1% อีก 99% นั่นนะครับคนที่เคยทำหน้าที่เลือกเขาไปเรียบร้อยแล้วจ้าแมนบอแล้วก็มาเป็นสิทธิ์ทีเดียวมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะถามเธอนะเธอต้องตอบไปนะทีนี้อ้าวบังคับหน่วยราชการอะไรก็ต้องไปอย่างเงี้ยโนเน็บตัวปิดไม่ได้แล้วนะทีนี้ลอยนวลมาหลายปีแล้วนี่ปาก
นะฮะมันต้องอย่างนี้ฮะเด็กรุ่นหลังก็จะมองเออช่วงไหนใช้ทำหน้าที่ช่วงไหนใช้สิทธิ์เห็นไหมสิทธิ์ไม่ใช่เป็นสิทธิ์ไปล่าดานชาวบ้านไม่ใช่นะครับสิทธิ์นี่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่หน้าที่มันต้องทำอย่างเช่นทางราชการเป็นหน้าที่จะต้องทำไม่ทำเรื่องอะไรกันราชการมันมีอำนาจเด็ดอยู่ข้างหน้าคือหน้าที่เดินหน้าข้างหลังคืออำนาจดีกว่าราชการที่ทำทุกวันเนี่ยคนที่มีตำแหน่งคืออำนาจนะตำแหน่งประจำตำแหน่งนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาว่าตำแหน่งก็คือเจ้าของลายเซ็นเนี่ยเขาเรียกว่าผู้มี authorityหน้าที่ก็เดินหน้าไปบุคลากรนำหน้าจะสอดแสงหาหน้าที่เป็นหน้าที่ก็ตรวจสอบคนที่นั่งอยู่ที่ยาเสพติดไม่ค่อยได้เห็นอะไรหรอกครับไม่เห็นฟ้าเห็นหมอกอะไรหรอกสังเกตสิครับเขาลงพื้นที่กันเท่าไหร่ไม่ได้ลงเดี๋ยวก็ประชุมเดี๋ยวก็ไปกินเลี้ยงเดี๋ยวก็มีคนมานั่งเลี้ยงพอมันจะกลายมีฟ้าสิครับโอ้ยผมมันก็75ปีไปแล้วใช่ไหมทำไมจะไม่รู้ตื่นลึกเหนือวางจึงไม่อยากจะแสดงความเห็นในพวกนี้แต่เดี๋ยวเอาไว้อายุ100ปีก่อนจะเล่าสู่ฟังเด็กที่มันเกิดหลังมกราคม37ถ้าผมอายุ100ปีนะเด็กรุ่นนี้มันไปเท่าไหร่ละไม่รู้คิดเองหน่อยผมคิดให้เกินไปที่เกียจคิดนั่นแหละครับเขาจะทำงานเขาเองเมื่ออายุเขาถึง35ปีนะตอนนี้มันประมาณ23 24เนาะ35เสร็จว่าช่วง40ก็แล้วกันเออ40ถึง50ปีเนี่ยโอ้โหเด็กมันค่อยดูนะต่อไปจะอาศัยเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นะครับเป็นคนที่จะมาเกลี่ยกฎหมายใดที่มันอ่านปุ๊บมันเห็นทันทีว่าการเอาเปรียบอย่างผมอ่านปุ๊บจะรู้ทันทีง่ายๆคือกฎหมายจราจรยกตัวอย่างง่ายจราจรน่าจะตายไปใครก็ตามที่ทำผิดตานั่งการจราจรแทนที่จะให้คนใช้ถนนร่วมกันน่ะให้มีให้พูดถึงหน้าที่สิทธิตรงนี้เหมือนเช่นห้ามจอดข้างทางมันก็มีขาวดำขาวเหลืองขาวแดงใช่ไหมครับถ้าไปจอดรถอยู่ขาวแดงตรงนี้ตรงนั้นเขียนเลยในกฎหมายเอาไว้เลยว่าไม่รับผิดชอบทางแพ่งถ้ามันมีตรงนี้โอ้โหคนก็จะดูแลกันเอาเองหน้าที่จะดูแลกันคนที่ก็จะพูดคุยกันเอาเองเฮ้ยอย่ามาจอดที่นี่เลยครับมันของหน้าบ้านผมเห็นไหมป้ายเดียวแสดงอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะมันไม่มีตรงนี้เดือดร้อนครับทีเดียวเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่พออีกแล้วงบประมาณไม่พอถ้าพอที่นี่เอาใช่ไหมเขียนเส้นคำว่าพอน่ะอัดเข้าไปเลยพออ่ะสมมติว่าถนนสายหนึ่งเสร็จคำว่าพอนะเริ่มแต่อนุสาวรีย์ฉะมันชัยบรรพูมเลยลากไปได้ให้เสร็จผ่านวิภาวดีก็ได้ตามพระโยธินไปถนนสายหลักเอามันถึงนู่นอ่ะสามเหลี่ยมทองคำนั่นแหละครับแม่สายใช่ไหมสุดตรงนั้นถนนสายเนี้ยประการเป็นถนนสายตัวอย่างไว้ทีเดียวที่ผมพูดถึงเนี่ยแค่กระตานที่ทำอะไรเกิดขึ้นบนถนนเนี้ยให้คนใช้ถนนนั่นนะครับรู้จักกับว่าหน้าที่สิทธิ มันเกิดขึ้นมาปุ๊บต้องไม่รับผิดชอบทางแพ่งที่นี่ตำรวจมาหมดนิดหน่อยก็มาหมดนี่คืออำนาจเพราะฉะนั้นก็เห็นไหมล่ะข่าวคราวจราจรกับคนขับรถปีไหนไม่จะจบมีทางจบยิ่งค่าปรับมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีอะไรจริงจริงที่ถูกต้องปรัชญาและทำไงจะไม่ให้ผู้คนทำผิดไม่ใช่ผิดได้มากมีค่าปรับได้มากคือความสำเร็จสวยชีพหายเลยบ้านเมืองนี้ เหมือนกันสาธารณสุขเหมือนกันใช่ไหม
ทำไงประชากรจะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนเนี่ยนี่คือปรัชญาไอ้นี่ยิ่งมีโรคมากเท่ากับเท่าไหร่เออสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอโรงพยาบาลผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอบุคลากรทางด้านการแพทย์ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอเครื่องตรวจเครื่องวัดเออวันนี้ไปที่ห้องไอซียูเต็มไปหมดเครื่องตรวจเครื่องวัดคนหนึ่งต่อหนึ่งเครื่องใช่ไหมครับเครื่องในสลึงไหนตอนนั้นเนี่ยคนวิ่งก็วิ่งบริจาคกันเข้าไปเฮ้ยดูแล้วลดบ้างไหมทีเนี้ยมีแต่เพิ่มกับเพิ่มสุขภาพนั่นแหละคือความล้มเหลวของเรื่องสุขภาพมองออกไหมก็มองอีกคนละด้านสิครับถ้าหากว่ามันสมบูรณ์ประชากรต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโรคมีน้อยเต็มทีไม่ใช่ยิ่งมีมากยิ่งมีระบบทำงานโอ้โหยิ่งเชิดชูบูชากันหนักถือเป็นโมเดลหนึ่งทีเดียวแล้วครับในเรื่องการจัดการบริหารจัดการเรื่องสาธารณสุขของบ้านระดับโลกนะโมเดลนี่ไอ้30 บาทให้บริการทุกโรคที่เขาว่านะใช่ไหมนั่นนะเดี๋ยวก็เป็นโมเดลหนึ่งของทางโลกขึ้นมาหน้าที่นี้ก็ไปใช้เออใช้เข้าไปใครมันทำไมไม่คิดโครงการว่าเออทำไงตำบลนี้จะไม่มีโรคเออไม่ใช่โรคมากเอากันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยตำบลนี้อำเภอนี้ประชากรต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะต้องคลิกขั้วนี้ออกมาให้ได้มันจึงจะเป็นผลสำเร็จที่แท้จริงใช่ไหมฮะงั้นลงไปเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเออใครคิดด้านก็คิดไปแต่ลุงหมอคิดคนละขั้วเมื่อคิดว่าก็มาแชร์กันเนี่ยนั่นความต่างมันจะออกกันเองว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนี้นะวิธีการก็มีอยู่แล้วเล่นไม่หาคิดของใหม่มีคนก็บอกว่าความรู้ใดๆนะครับมาจากความคิดแปลว่ามีความคิดก่อนจะมีความรู้เห็นไหมมีความคิดก่อนที่มีความรู้คำว่าความรู้ก็คือ knowledge พอเวลาความคิดมาปุ๊บไอน์สไตน์ก็บอกว่านั่นคือ imagine imagine ถ้าการตาที่มี imagination ก็มีความคิดความคิดมันจะเหนือกว่าความรู้ไอน์สไตน์ลุงเงาก็กลับขั้วมาทีนึงความคิดเนี่ยมันจากตัวรู้ไม่ใช่มาจากความรู้นะความรู้กับตัวรู้หรือว่าธาตุรู้มันคนละความหมายนะโยมรู้ตื่นเบิกบานนั่นแหละพุทธรู้ตื่นเบิกบานนี่นะก็รู้ตื่นว่ารู้แบบไหนมันต้องรู้แบบภายในแล้วเออรู้โดยจิตโดยสมาธิโดยจิตทั้งนั้นแล้วเนี่ยรู้ก็คือรู้ตรงนั้นมันจึงจะถูกต้องตรงจริงคำว่ารู้ผมเคยพูดเอาไว้ว่าลุงงอสรุปลุงงอนะ สิ่งที่ลุงงอคิดและพูดทุกวันเนี่ยมันมาจากตัวรู้หรือว่าธาตุรู้แค่ไหมมาจากตัวรู้ธาตุรู้ก็เลยใส่ไปว่าเราจะคิดจากสิ่งที่เรารู้เราจะพูดจากสิ่งที่เราคิดมีลูกงอกนะเราจะทำในสิ่งที่เราพูดทุกวันนี้ผมทำอีกอย่างเรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมและเรื่องของพลังงานผิดกับชาวโลกหมดไอ้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เขาว่ากันพลังงานลมพลังงานน้ำเนี่ยพิษหมดนั่นคือชาวโลกเขาว่ากันลูกงอกเป็นพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ที่นี่หน่อยไปนู่นเลยมันคนละเฟสเลยแหละครับมันคนละดูเหมือนมันเรื่องเดียวกันนะแต่มันคนละเลเวลมันคนละระดับนี่เลยก่อนเออแล้วนี่มันทางด้านพลังงานบริสุทธิ์มันมาจากไหนก่อนมาจากจิตที่บริสุทธิ์มันจะเกิดขึ้นมาตัวรู้หรือว่าธาตุรู้ที่ว่า
เออนึกออกไหมเนี่ยนึกออกนะกลุ่มสาธุที่พูดเนี่ยไม่ดูฟังไม่เข้าใจเลยผมก็ไม่มีทางให้จริงๆเห็นพูดจาเงี้ยตาเงี้ยมันไม่มีช่องให้จริงๆเห็นไหมเราจะทำในสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าเออจะไปที่ออสเตรเลียไงนี่จะทำภายในตรงนี้เห็นไหมครับได้ความประกันไหนก็ไปไหนก็นี่เนี่ยบันทึกเสียงหรือมาเฟซมาให้ท่านรู้นั่นแหละครับจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็บางจังหวะก็คือกับใครด้วยบางจังหวะใช่ไหมฮะใครเกี่ยวข้องอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นบางโอกาสก็กับใครด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับก็คือเล่าสู่กันฟังว่าวันนี้ก็สบายๆตามสไตล์ลุงหงอกโอเคไหมรายการสบายๆตามสไตล์ลุงหงอกก็เลยเล่าสู่กันฟังเพลินๆใครฟังทันทีเนี่ยมาดูนะใครฟังทันฟังแล้วรู้สึกรับรู้อะไรดูสิมีนิ้วมือไหมครับวันนี้มีใครก็ฝากให้พูดโดยซ้ำไปนะเนี่ยเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยอยากจะรู้เนี่ยบรรทัดมาแรงพอดีมันไปเจอของอันนี้มันก็เลยดื้อโอเคไม่ว่ากันพวกนี้ยังมีอีกอะไรๆพอไหวนะครับอีกอันนึงก็น่าเล่าให้ฟังกันนะคำว่าใจกับอะไรนะทัศนคติทัศนคติมันคืออะไรกันวะ attitude AQ ไปละมี IQ มี EQ มี AQ มี MQ แล้วก็มี CQ แล้วก็มี N nature NQก็คือเรื่องราวธรรมชาติมันทั้งหมดนะคือต้องมีสเกลของคำว่าเนเจอร์เข้ามายุ่งเกี่ยวชีวิตจริงนะฮะต้องคิดถึงต้องจะเป็นเนเจอร์คือธรรมชาติเกาะธรรมชาติเข้าไว้เพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติดำรงชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติมันคือหิวกินคือกินนอนใช่ไหมมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์นะถึงเวลาหิวก็ได้กินถึงเวลาง่วงก็ได้นอนถึงเวลาร้อนก็ได้อาบน้ำจะไปอาบที่ไหนถ้าไม่ใช่ห้องอาบตัวบ้านของตัวเองใช่ไหม นี่เป็นต้นห้องอยู่ของใช้ของเก็บธรรมชาติมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นน่ะปัญหากันเข้ามาให้มันได้แต่ท่านแต่ละคนก็อย่าลดลาวาสอกันมาถึงที่นี่ก็ก็ได้แชร์ความรู้สึกไม่คิดใส่กันทุกความรู้สึกมันก็แชร์กันยากเพราะมันท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนี่ จะเอาความรู้สึกได้ไหมเนี่ยยกเว้นความเข้าใจถ้าคนไหนที่สามารถรู้สึกคนลุกขึ้นพร้อมมาบวบๆนี่คือความรู้สึกในส่วนตนชนตัวนะครับมันก็จะได้ตรงนั้นขอดูนิ้วมือสิที่ฟังวันทั้งหมดฟังพอจะเข้าใจไหมพอจะรู้ไหมเข้าใจไหมถ้ามีก็ลองยกนิ้วมือสิครับโอ้คำถามมาแล้วนี่โอ้ยยาวเต็มหน้ากระดาษปกติโอ้แปลว่าวันนี้ไม่สนุกดูจากนิ้วมือก็รู้วันนี้ยังดูจากนิ้วมือเนี่ยอ้าวเพิ่งมาพอไปได้เลยกันทั่วไปคนไหนจับทางได้จับประเด็นได้โอเครับได้แล้วครับโอเคก็แปลว่าคนอยู่บ้านหลังเดียวกันนี้ก็เท่าที่เห็นเนี่ยว่ามีกี่คนมันก็มีตัวเลขให้บอกอยู่แล้วโอเคนะรับแซ่บครับจบข่าวนะไปต่อ ถ้าเราใช้การเข้ารหัสโดยใช้แสงให้เข้าไปในตาเราแล้วหลับตาแทนการเข้ารหัสแบบการนับอากาศได้ไหมครับโอเคตอบไปเป็นประโยคเดียวกันแล้วกันนะฟังใหม่ครับถ้าอ่านให้จบโอ้โหยาวเสร็จสอบจับความได้ยากครับ
อ่ะไปเป็นช่วงอะไรกันนะถ้าเราใช้การเข้ารหัสโดยการใช้แสงให้เข้าไปในตาแล้วหลับตาแทนการเข้ารหัสแบบการเข้ามากะได้ไหมฟังให้ดีนะตอบว่าได้เลยนะครับอธิบายต่อนะหลับตากลั้นหายใจนานๆนะเหมือนกับดำน้ำจนกว่าทนไม่ได้ก็พดออกมาหายใจชาร์จเต็มๆนะครับนะร่างกายจะบอกเออหนึ่งปลอดโปร่งโล่งเบาสบายแปลว่าร่างกายเราปกติสองร่างกายอึดอัดติดขัดแปลว่าร่างกายไม่ปกติคำว่าไม่ปกติแปลว่าสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในร่างกายมันเยอะเยอะมากกินเคมีเข้าไปตั้งแต่เริ่มเกิดไม่ใช่เหรอก็ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับสูดหายใจทั่วไปมันไม่เคยเต็มเลยการหายใจคือได้ตรงนี้ทำไปนานเข้านะฮะหลับตาทำจะเห็นแสงนี่พอเวลาได้แสงก็จับรหัสได้แล้วในตาเห็นไหมครับเนี่ยใช้แสงเป็นรหัสโอเคไหมครับนี่ก็คือได้ตอบไปแล้วนะหนึ่งประโยคต่อไปแสงเป็นพลังงานความร้อนเมื่อเข้าไปในตาแล้วหลับตาแสงนั้นยังคงค้างอยู่ในตาของเราอยู่ระยะหนึ่งทำให้เราเห็นแสงสว่างในขณะหลับตาใช่เมื่อเราได้แสงแล้วไหมครับอย่าลืมนะครับว่าแสงสว่างแสงสว่างก็ได้ความสว่างมันก็ไม่ผิดเอ้าอธิบายความสว่างแสงสว่างอย่างเช่นท่านมองเห็นหน้าผมเนี่ยมันก็มองผ่านจอเนี่ยมันเป็นความสว่างถ้าแสงสว่างเนี่ยถ้ามีไฟฉายกระบอกนึงไม่ได้เอามาด้วยมีไฟฉายกระบอกนึงเอาแสงสว่างนะนี่ไงขีดปุ๊บก็เป็นแสงสว่างเนี่ยแสงสว่างอยู่ในท่ามกลางความสว่างคิดเป็นไม่มิตินี่นี่คือแสงสว่างอยู่ในท่ามกลางความสว่างโอเคไหมจับความสว่างเอาไว้นั่นเองครับโอเคนะแล้วถามว่าความสว่างมาจากที่ไหนถ้าเอายกอย่างจากตัวนี้นะฮะมาจากความร้อนครับมันมีความร้อนจึงมีแสงสว่างหลอดไฟที่มันปามาอย่างนี้นะฮะความสว่างมาศูนย์กลางที่หลอดไฟคือความร้อนก็คือหลอดไฟเนี่ยไส้กลางหลอดไฟคือความร้อนความร้อนมันเปล่งแสงสว่างออกมาเพราะฉะนั้นความร้อนกับความสว่างมันก็คือสิ่งเดียวกันมันสมบัติเดียวกันนะแต่นาทีนี้ความร้อนอยู่ที่นู่นอยู่ที่หลอดไฟนะแต่ความสว่างมาที่นี่ความร้อนมาไม่ถึงลุงออกโอเคแต่ทั้งหมดมันก็มาด้วยกันนั่นแหละแต่มันน้อยมากความร้อนจะผ่านแสงสว่างมันจะน้อยมากเห็นไหมครับแต่ต้นทางมันจะครับไปแตะได้ละต้นทางนั่นคือความร้อนเพราะฉะนั้นแสงสว่างเกิดจากความร้อนนะหรือที่ได้มีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างเนี่ยลุงหงอพูดมาเกินลุงหงอพูดมาเกินกว่า20ปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างพูดในกรอบของโลกและจักรวาลดวงอาทิตย์มันมีความร้อนหนูที่มันจึงมีแสงสว่างจบไหมเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้เองนั่นพูดถึงกรอบของโลกของจักรวาลคือดวงอาทิตย์พูดถึงบ้านท่านมันผมคือหลอดไฟบ้านท่านความสว่างก็ทั่วกระจายห้องโอเคไหมครับหมอนี่คือที่มาง่ายๆใช่ไหมเจนว่ามันเป็นการอธิบายซ้อนกันอยู่ครับซ้อนกันอยู่แสงสว่างอยู่ในท่ามกลางของความสว่างแสงสว่างของไฟแช็กเห็นไหมครับอยู่ในท่ามกลางของความสว่างตรงนี้นะมันซ้อนกันอยู่เหมือนกับกายใจจิตมันซ้อนกันแหละกันอยู่ถ้าเข้าใจในกรอบนี้นะครับมันก็จะเข้าใจอื่นๆไปด้วยเพราะว่ามันใช้คอนเซปต์เดียวกันมันใช้หลักการเดียวกันตรงนี้น้อยคนมากจะคิดลึกแล้วก็ยอมรับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ก็จะคิดลึกเป็นชั้นๆนะฮะมันถึงได้สิ่งของมาใช้กันสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเกินกว่าวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้กี่ร้อยเท่าที่ว่าโอเคไหมครับนั้นจึงอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์มันได้หมดทุกเรื่องแหละแต่ผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะผมไม่ใช่แน่ๆแต่ผมก็ใช้วิทยาศาสตร์อย่างสบายทุกวันใช่ไหมครับโอเคนะเอาละต่อไปนะประโยชน์ที่สองผ่านไปแล้วนะส่วนการงับอากาศพลังงานเข้าทางปากจมูกเข้าทางปากหรือเข้าทางจมูก
จมูกก็ได้เช่นสูดหายใจทางจมูกกั้นมันเนบไหมเนี่ยปิดไปเลยเข้าทางจมูกมันจะชัดยังไงโอเคไหมครับทนไม่ไหวก็ปล่อยชึกออกหายใจเต็มๆให้มันจะได้ปริมาณมากใช่ไหมครับรู้จักคำว่าปริมาณไหมล่ะกับคำว่าอยู่ๆก็หยุดกึกไปอย่างเงี้ยกับสูดเข้าหัวหายทางจมูกจมูกกับปากเนี่ยดูสิช่องนี้มันจะเข้าได้อ้าปากพื้นที่หน้าตัดลมจะเข้าหรือว่าอากาศจะเข้าในปอดกับจมูกต่างกันเยอะนะเมื่อจมูกไม่พออ้าปากเลยกราบเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้สุดกูเลยละที่เนี่ยโอ้โหดูเป็นจะเบิร์นเนี่ยภายร่างกายจะร้อนเบิร์นที่ได้มีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างก็คำเดิมนั่นนะครับแสงสว่างอยู่ในตาไม่ต้องหลับตาทำเนี่ยครับจบข่าวไหมเนี่ยผมว่ามันจบนะ ใช่ไหมเมื่อเกิดแสงสว่างในตานั่นคือจิตก็ตามที่ตามดูตามรู้ตามสารพัดจะไปพบภูมิไหนที่เนี่ยสารสิบภูมินี่เห็นแน่ๆด้วยเห็นไหมครับเห็นอยู่ในตาเราเนี่ยนะเมื่อเห็นอยู่ในตาก็ทิ้งสิตําราที่เนี่ยเอาไว้ทำไมล่ะเพชรปิฎกแบกให้มันหนักไปทำไมอยู่ในตาทั้งหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันจะรู้หมดเนี่ยคนรู้หมดนั่งพูดอยู่นี่มันจะหนีไปไหนจะรู้นักเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจำแนกให้ฟังแต่ว่าก็ทิ้งตำราสิครับทิ้งความเชื่อสิครับเอารหัสมันอย่างเดียวคือแสงสว่างพระจวานจับรหัสเป็นตัวนี้ไปไหนก็ไปไหนสิครับตามดูตามมูลไปเรื่อยสิครับตั้งเป้าในชาติสุดท้ายนะครับแน่เรามาตั้งเป้าชาติสุดท้ายเห็นไหมครับแต่ปัจจุบันที่ดำรงอยู่ต้องดำเนินต่อไปใช่ไหมของอยู่ของกินของใช้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอแล้วก็ใช้หลักเนี่ยครับในการดำเนินชีวิตต่อยากดีไม่จำเป็นต้องพูดถึงมีความแข็งแรงไหมล่ะมันต้องใช้ความแข็งแรงก่อนลูกหลานเขาพยายามให้จริงเลยพวกความแข็งแรงไอ้พนักงานรักษามนุษย์เนี่ยครับพนักงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพรักษามนุษย์เนี่ยก็ให้กันจังเก็ตซะหน่อยก็ดีเหมือนกันโอเคนะไปต่อครับแล้วทำให้เกิดความร้อนเกิดการเบิร์นไปว่าลูกไหม้คำว่าเบิร์นภาษาอังกฤษโอเคไหมครับเบิร์นคือภาษาไม่มีวรรณยุกต์คือภาษาอังกฤษเบิร์นก็คือเผาไหม้ลูกไหม้สันดาบหมายความหมายสันดาบคือภาษาทางวิชาการเขาสันดาบคนเลี้ยงเครื่องยนต์จะรู้เลยจังหวะดูดอัดระเบิดนะระเบิดนี่คือสันดาบโอเคมันก็ร้อนสิครับคำว่าสันดาบโอเคไหมครับเกิดการเบิร์นในร่างกายของเราแล้วการใช้แสงเข้าทางตาแสงมันเข้าไปเรียบร้อยแล้วที่ว่าเนี่ยกองอากาศมันแสงมันมีแล้วแล้วก็เพิ่มความการเบิร์นเข้าไปเพราะฉะนั้นย้ายข้างพอเริ่มต้นให้เห็นแสงนะกองอากาศก็เห็นแสงพอเห็นแสงแล้วก็เอาแสงเป็นหลักรหัสแสงแต่ว่าก็งับไปตามไปมันจะเพิ่มไปเรื่อยมันเองนะคนผ่านร้อนผ่านหนาวนั่งพูดอยู่นี่จะไปเอาตัวอย่างที่ไหนก็ต้องพูดทั้งจาทั้งอะไรต่างสารพัดให้เป็นไม่อยากจะพูดว่าเป็นตัวอย่างนะถ้าท่านคิดว่าผมเป็นตัวอย่างก็เชิญสิครับทีเนี้ยนะใช่ไหมครับกำลังพูดทั้งหมดคือธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมไปต่อที่ใดมีแสงนั้นมีความร้อนผิดที่ใดมีความร้อนนี่ไม่แสงสว่างทีนี้แสงสว่างกับความร้อนมันจะไปด้วยกันเนี่ยมันจะพัวพันกันอยู่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวสว่างอย่างนั้นก็จะพัวพันกันมันจะแชร์เข้ามันเองร้อนให้สว่างสว่างให้ร้อนมันก็จะพันไปด้วยกันแต่การเกิดจริงๆความร้อนเกิดก่อนน่าจะมีแสงสว่างตามถ้าเป็นวินาทีจะบอกว่ามันอยู่ในวินาทีเดียวกันก็ไม่ผิดมันต้องเลือกสักอย่างนึงอะชีวิตมันต้องเลือกอ่ะมันต้องร้อนก่อนยิ่งสว่างใช่ไหมครับก็แค่นี้ชีวิตมันต้องเลือกอ่ะชีวิตมันต้องเลือกอ่ะมันต้องร้อนก่อนยิ่งสว่างชีวิตมันต้องเลือกอ่ะต้องไปก่อนยิ่งจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรชีวิตมันต้องเลือกต้องทำก่อนยิ่งจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรไหมครับชีวิตมันต้องเลือกต้องทำก่อนสิ่งนั้นมันจะคืออะไรโง่ไปครับชีวิตมันต้องเลือก
ช่ไหมฮะมันที่จะก้าวหน้ามีพัฒนาได้โอเคไหมครับจบข่าวนะไปต่อเรื่อยวิธีนี้มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญเกิดจากการเปิดดูมือถือในขณะที่ของมืดห้องมืดอยู่ที่ห้องมืดอยู่แล้วแสงจากจอมือถือเข้าตาพอปิดตาจอมือถือแล้วหลับตานอนดันเกิดแสงสว่างก็โอเคนะก็รับได้เราดูจอใช่ไหมก็หลับตาใครก็เห็นหมดทุกคนละมีอะไรเพิ่มไหมทีคือในคอนเซปต์ไอเดียเนี่ยนะครับถ้าอ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยหมายความว่าเขากำลังจะคิดหาวิธีการที่มันเข้ารหัสโดยแสงได้ไหมเพราะว่าคำมันพ่วงกันอยู่ก็คือว่าที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างทีนี้จากการเกิดคำถามเนี่ยเขาขอทำแบบนี้ได้ไหมว่าในเมื่อแสงคือคุณสมบัติหนึ่งในรหัสความร้อนก็คือสมบัติหนึ่งในรหัสเหมือนกันแต่เขาก็เลยทำงี้ฮะเอามือถือเนี่ยเปิดปุ๊บแล้วหลับตาเอาแสงนำซึ่งถ้าในที่นี้มันก็จะขัดมันจะย้อนแย้งกันเพราะว่าโดยหลักจริงไม่ใช่หลักคิดหลักการมีความร้อนก่อนมันถึงเกิดแสงเพราะฉะนั้นประเด็นต่อมาแสงที่จะเกิดได้ต้องเกิดจากในตัวไม่ใช่นอกตัวไอ้แสงหน้าจอมือถือเนี่ยมันนอกตัวลุงโอเคจากตัวนี้มาล่อเป้าไม่ได้มันก็คือการกระตุ้นภายนอกนั่นเองซึ่งมันผิดวิถีกับภายในลุงมันจะไม่เข้าครับมันจะทำให้หลงทางเลยซ้ำไปไหนไหมถูกต้องครับไม่ได้เรามาผมก็เคยขอเพิ่มเติมว่าแต่ถ้าเป็นแสงของมนุษย์พันธุ์พิเศษที่กระตุ้นโดยผ่านไม่รู้แหละมนุษย์พันธุ์พิเศษเขาจะใช้แสงแฟลชแสงไฟแสงอะไรก็ตามได้ลุงได้ครับได้ได้ได้ด้วยความเคารพครับโอเคหวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เป็นคำถามนะก็น่าจะเนี่ยไปพร้อมกันครับเราต้องช่วยกันนะช่วยกันเสริมช่วยกันเติมทำอย่างไรเพราะว่าเราคณะทำงานเนี่ยเราคิดอยู่แล้วว่าทำยังไงจะให้ผู้ที่อยู่หน้าจอเนี่ยเข้าใจไปพร้อมกันลุงหงอกทำมาเยอะแล้วนะถ้ามีตัวช่วยทีทีมันก็เป็นตัวช่วยเวลาเนี่ยมาก็เสริมเข้ามามันก็ใช้เซนส์ของท่านเข้าไปเงี้ยมันก็ไปด้วยกันโอเคไหมครับอันนี้เขาว่าตัวช่วยก็ต้องขอความเข้าใจว่าไม่ได้ช่วยลุงหงอกนะครับแต่ช่วยฝั่งของพวกเราหรือกลุ่มมนุษย์โลกเนี่ยฮะอันต่อมาคือยังคือวันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปที่ทีเทียมทำเนี่ยมีการงับอากาศในแนวดิ่งไปแล้วนะครับวิธีที่7ไปแล้วจาก7เหลือ3เพราะฉะนั้นน่ะลองงับอากาศในแนวดิ่งดูบ้างตามคลิปวันนี้ก็น่าที่จะไปได้เร็วมากขึ้นอีกสำหรับท่านที่งับอากาศในแนวราบไม่ได้หรืออยู่กับที่ไม่ได้ทีเทียมมีงับอากาศในการเคลื่อนที่กับอยู่กับที่วันนี้ขึ้นในแนวดิ่งครับลองทำดูครับเห็นไหมจะแปลว่าเราก็มีเขาว่า develop กับเสมอคือปรับยังไงจะให้มันเข้าที่เข้าทางท่านที่อยู่หน้าจอนั่นแหละโอ้ยก็เหมือนกับเหมือนป้อนน่ะกินน้ำไม่เข้าก็กินได้ผักหญ้าก็ไปสักหน่อยวิธีการแล้วก็หาวิธีเยอะๆที่จะให้เข้าไปด้วยหลายๆโอ้บทบาทหลายๆเหลือเกินหน่อยยื้อใครจับโอเคนะไปต่อครับเอาล่ะต่อมาในขณะหลับตาเป็นแสงจอมือถือโอเคผ่านไปนะฮะแสงจอมือถือมันคือจากภายนอกโอเคไหมครับเช่นแสงแฟลชเนี่ยใช่ไหมครับถ่ายรูปแป๊บเนี่ยโอเคไหมครับมันเป็นจากภายนอกตัวจากภายนอกมันจะทำให้เราหลงทางนะฮะเช่นฟังอันนี้นะครับตอนนี้เอาถึงเกจิแล้วนะหลวงพ่อสดท่านให้เพ่งมองลูกแก้วลูกแก้วคือภายนอกตัวเราใช่ไหมครับนั่นแหละครับใครก็ตามเพ่งลูกแก้วนี่เดี๋ยวบ้าตามมันน่ะบ้าตามลูกแก้วนะที่ว่านี่มันจะพาไปเข้าป่าง่ายๆนะครับเพราะสิ่งนี้มันต้องเกิดจากโดยธรรมชาติของตัวเราเองนะเช่นหลับตาเห็นความสว่างในความมืดในถ้ำเนี่ยนี่คือธรรมชาติผมได้ตัวนี้มาผมนึกกล้าพูดผ่านหลวงพ่อสดผมจะไม่กลัวทำไมหลวงพ่อสดจะรู้นะนี่ก็ผมไม่รู้ท่านเหรออย่าไปถามว่าอยู่ที่ไหนนะชติพต้องไปไหนเทวราชหลวงพ่อสดอยู่ตรงไหนที่นี่เอาแล้วใครจะไปตอบด้วยเนี่ยโถมันต้องเจอลุงหงอกถามมนุษย์พันนั้นมันหงายเก่งไปเลยจริงว่า
เอ๊ะผมกำลังพูดถึงอะไรก็ขออนุญาตเติมว่าถ้าไปจ้องถ้าสมมติว่าวันหนึ่งวันไหนก็ตามไปเจอพระพุทธเจ้าจ้องพระพุทธเจ้าได้เลยลุงนั่นน่ะได้พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งบริสุทธิ์อีกอันนึงผมก็จะบอกวันหนึ่งวันหน้าถ้าไปเจอมนุษย์พันธุ์พิเศษจ้องแล้วหลับตาไปเลยจ้องแม่งเลยโอ้แล้วแต่ลุงจ้องเลยอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้ครับต้องยอมต้องย้ำว่าได้แล้วก็เมื่อกี้ที่พูดอ่ะที่ลุงพูดเรื่องความร้อนถึงมีแสงนั่นกำเนิดสรรพสิ่งตรงนี้ต้องแม่นในคือเรายังไม่ถึงจุดนั้นนะฮะแต่ขอให้แม่นไว้หน่อยว่าลุงพูดสองประโยคก็คือว่าที่ใดมีความร้อนที่ใดมีแสงลุงก็ยังขยับไว้หน่อยว่าแต่ถ้านับวิมันเกิดในที่เดียวกันนะอันนี้จำไว้ก่อนครับจำไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งไปพลิกแปลงเรายอมเนี่ยเอามาถามเนี่ยดีลุงจะได้ไม่ไปทำเออดีกว่าดีก่อนครับดีแล้วครับโอเคนะจะไม่จอมือถือวางมันพาไปนะรู้ไหมที่ดูมือถือทุกวันเนี่ยมันเซ็ตกับเป็นสมองแต่ก็เท่าไหร่แล้วเข้าใจไหมงงไหมเนี่ยตัวนั้นนะฮะมันจะมาวนทำให้ท่านยุ่งแล้วก็เป็นยุงตีกันเนี่ยนะก็วินิจฉัยไม่ออกอีกนะเห็นไหมก็มาจากมือถือนี่นะครับไอ้ความเลวร้ายต่างๆอยู่มาจากมือถือมาเยอะมากเห็นไหมครับผมเรียกว่าตลาดสดไปเข้าดูตลาดสดเสียงเงียบที่ไหนล่ะครับตลาดแห้งก็เหมือนกันนะผมใช้ภาษาเปรียบเทียบเพราะนั่นคือตลาดสดตลาดแห้งโอเคไหมครับที่นี่ตลาดเลยเนี่ยลุงออกตลาดเลยนะถ้าหากว่าไม่ใช่ตลาดสดตลาดแห้งตามที่เขาว่าลุงออกตลาดไรเอาใครให้คำตอบได้เดาไหมเอาไหมจะบอกที่นี่ตลาดสากลนี่เห็นไหมสากลเรื่องอะไรก็ทั้งกลุ่มสาธุกลุ่มอมิตพุทธกลุ่มอมินอเมนและกลุ่มโอนี่เขาเรียกตลาดสากลโอไหมพี่เห็นไหมมองออกไหมทีเนี้ยเวอร์ไวเว็บได้ยังครับสติปัญญาพอที่จะเวอร์เว็บได้ยังถ้าพอลูกหอกนำเข้าไปแปะเฮ้ยเห็นไหมนี่นำร่องให้เห็นไหมครับมันจะรู้เรื่องสากลนะครับเอาหน้าต่อไปที่หนึ่งในขณะที่ห้องมืดอยู่แล้วแสงสว่างจากจอมือถือเข้าตาพอปิดจอถือแล้วหลับตานอนหลับเกิดแสงสว่างในขณะหลับตาเป็นแสงจอมือถือและในบางครั้งเหมือนจะมองเห็นโต๊ะหรือว่าในห้องในขณะหลับตาเป็นดำดำอยู่ในแสงสว่างในขณะหลับตามันเป็นเพราะเรติน่าภาษาวิทยาศาสตร์นั่นอย่ามาเกี่ยวข้องกับลูกหอกนะไม่เอานะ นะอย่ามาเกี่ยวข้องกับลูกหอกนะไอ้พวกเรติน่าเรื่องอะไรโอ้ยมันอยู่สามสี่คำเรื่องตาเนี่ยขี้เกียจจำมันมาเรติน่าก็คือภาษาวิทยาศาสตร์เขาว่ากันนะครับลูกหอกไม่เกี่ยวนะอย่ามาปนกันพี่เนี่ยมันจะเละผมต้องตัดไงฮะเดี๋ยวเอานั้นมาใส่นี่มาใส่แล้วมันจะเละมันอย่าลืมนะกำลังพูดเรื่องธรรมชาติอยู่นะในที่หน้าปุ๊บเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ถึงมาทันทีเป็นวิชาของหมอตาเขาเรียนกันอุ้ยไอ้พวกตาต้อตาหินต้อกระจกตาต่างๆนั่นคือวิทยาศาสตร์ครับลูกงอตาฝ้ามัวมันมองเห็นมันสว่างมานี่แต่ต้องมันสว่างให้นั่นอย่างนี้เป็นต้นมันจะไปต้อหินต้อกระจกต่อแมวที่ไหนวู้พ่อไปใกล้เนี่ยป่าโอ้ยทำให้ตาคนสว่างมาเยอะต่อเยอะได้สองมือเปล่าไม่รู้ว่าน่าจะคุยนะโอเคพอดีเรติน่านะครับมันเป็นเพราะเรติน่าในดวงตาเราไปโดนแสงมันไปโดนแสงหรือแสงมาโดนมันสองข้างนะจะเอาทางไหนเพราะกดมาจากแสงผมว่ามาจากแสงนะแสงมากระทบแสงมาใส่ตานี่ครับใช่ไหมเพราะลืมตาอยู่แล้วแสงก็แป๊บเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าแสงมาพุ่งเข้ามาหาตาสิครับไม่ใช่ตาไปหาแสงเนี่ยสองคำนี้ก็ต้องมาคิดใช่ไหมครับระหว่างไปกลับระหว่างมากับไปนี่ไปเนี่ยลูกหอกนี่ลูกหอกให้ความละเอียดครับผมคิดว่าให้ความละเอียดไปนะครับเลยครับเดี๋ยวนะ
ดวงตาเราไปโดนแสงจากมือถือนั้นเลยค้างในตาหรือเปล่าครับเหมือนกับแสงดวงอาทิตย์เข้าตาเราแล้วตาฝ้ามัวเห็นแสงสีขาวๆเอาล่ะโดยรวมเลยนะครับว่าสุดท้ายก็มาพูดถึงแสงอาทิตย์นะครับอันนั้นก็ไม่รู้แล้วครับผมไม่ตอบอยู่แล้วตรงนั้นนะครับผมไปรู้ในศูนย์กลางอาทิตย์ผมจะรู้จากในห้องผมเนี่ยครับใช่ไหมผมเห็นมาจากในถ้ำนั่นเรื่องนี้ให้รู้ไว้นะเออมันก็แปลกฟังให้ดีนะครับผมมีภาพนึงให้ดูด้วยนะนั่งกล้าวเนี่ยครับถ่ายรูปในถ้ำมืดๆผมกำลังจุดเทียนอยู่นะเทียนนะเทียนนะเทียนนะไม่ใช่ป่ะกำลังจะจุดเทียนแปลว่ายังไม่ได้จุดใช่ป่ะไม่ทราบมีภาพนึงแล้วจะขยายมาให้ดูวันหน้าจะขยายมาใหญ่ๆผมไม่อยากเอาสิ่งนี้มาโอ้อวดคนไปมันจะดึงดูดให้เกิดความเชื่ออืมมันจะกลายเป็นความเชื่อไม่อยากจะให้คนหยุดอยู่ที่ความเชื่อนะครับในใจผมจะเป็นยังไงจึงไม่เอามาให้ดูนู่นนี่นั่นแล้วจะกลายเป็นผู้วิสงวิเศษนะว่าบอกผมยิ่งรังเกียจอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามทีก็เลยจะบอกว่าถ่ายในถ้ำมืดๆเหมือนกับดวงอาทิตย์เลยขึ้นในถ้ำมีภาพให้ดูด้วยนะครับที่พูดนี่เนี่ยผมจะไปเห็นความสว่างในเห็นดวงอาทิตย์กำลังงานที่สุดอยู่ในความมืดก็อยู่ในถ้ำมันจะเป็นไปได้เหรอเนี่ยไม่รู้ถ่ายรูปได้แล้วกันอ้าวเห็นไหมครับ อย่างนี้เป็นต้นจบขาวอย่างนะพอเวลาไปมาก็จะลงตรงนี้โอเคก็ยินดีก็ถ้าหากก็ไม่ให้ความสำคัญก็ไม่ไล่ไปทุกประโยชน์ก็ให้ความสำคัญท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั่วไปก็ลองใคร่ครวญตามแล้วก็อย่าเชื่อลุงอ๋อยเขียนไปหลังโอ้โหทำไมถึงห้ามเชื่อกันอย่าเชื่อจังเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยมันไม่มีครูไม่มีตำราอะไรนี้ดีกว่าเออมันมีมันเองมันเป็นมันเองมันได้มันเองมันใช่มันเองโอเคนะผ่านไปเลยไปต่อครับก็แปลว่าหมดความนะครับท่านที่สงสัยมาคุณลีมินลีมินโอเคนะครับโอเคไปเรื่อยๆตึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วจะกลับเข้าสู่จุดเดิมคือก่อนบิ๊กแบงได้ไหมครับได้มีคำนั้นพูดว่าบิ๊กครันช์ไม่ใช่คำว่าบิ๊กครันช์ได้ถามว่านานเท่าไหร่มันมานานเท่าไหร่ก็เท่าไรมันจะถอยหลังกลับในเวลาเดียวกันเท่ากันโอเคไหมครับบิ๊กแบงจากที่มันมาถึงนาทีนี้นานเท่าใดทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันมานานเท่ากับ 15,000 ล้านปีผมบอกว่าโถนี้ไปไกลนี้ไปไกลคำพูดนี้อ้าวเอาคำมาเปรียบเทียบพระพุทธองค์ไปร่วมรู้สิ่งต่างๆนะจักรวาลต่างแสนโกดจักรวาลนั่นคือพระพุทธองค์คำพูดพระพุทธเจ้านะลูกของไม่เกี่ยวนะพระพุทธเจ้าเห็นไปเห็นแสนโกดจักรวาลหนึ่งโกดเฮ้ยมันนับได้หว่าวะเนี้ยแสนโกดทีเนี้ยภาษานี่มาจากไหนไม่รู้ไปถามเองก็แล้วกัน คำว่าโกดมีไหมครับในตำราเรียนหนังสือโลกไม่มีมีแต่ชาวสาธุจะรู้คำพวกนี้โอเคไหมครับชาวอเมนอเมนคงไม่รู้หรอกมั้งขออนุญาตครับถ้าฝ่ายรู้มันก็มีปัญหานี่ครับถ้าฝ่ายรู้ตามไอ้รู้นู่นนี่มันรู้สารพัดรู้มันจะเสียหายตรงไหนล่ะครับผมว่ายิ่งรู้มากก็ยิ่งดีเรื่องพวกนี้มันจะได้คอมเพลกันถูกว่าอะไรใช่หรืออะไรไม่ใช่อะไรจะเดินตามรอยเพราะว่ามนุษย์มันต้องไปในสิ่งที่มันดำรงอยู่ต้องถูกต้องตรงจริงตามที่มีอยู่แล้วก็ไปถูกต้องตรงตามคันลองของกฎเกณฑ์ธรรมชาติเช่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้มหายตายจากไปของธรรมดาโลกจะไปไหนต่อทีเนี่ยเวลาตายนะส่วนนึงก็บอกว่าอ้าวไปหาพระเจ้ามันอยู่ไหนพระเจ้าเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยใช้ภาษาไม่สุภาพเลยไม่ใช้ภาษาสุภาพเลยมันอยู่ไหนใครมึงจะมาพูดเรื่องพระเจ้าก็ลุงอ๋อก็พูดจากในพระเจ้า ใช่ไหม
กลายเป็นว่าไม่พูดดีกว่าพอยลังมาพลังงานบริสุทธิ์โอ้โหมันมีความหนุกไปเยอะเลยครับที่จริงมันก็อันเดียวกันนะบ้างเราว่าเราว่าเราว่าโอเคนะจบข่าวนะคุณแกเล็กซี่ฟังใหม่ครับคำถามนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบฟังพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วแปลว่าบิ๊กแบงผ่านมาแล้วง่ายไหมทีนี้คำเนี่ยจนทั้งมาถึงโลกใบนี้ถึงเรากำลังคุยอยู่ในวินาทีนี้วินาทีนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วจะกลับสู่จุดเดิมได้ก่อนบิ๊กแบงได้ไหมเนี่ยเราจะกลับสู่บิ๊กแบงได้ไหมไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันก็ใช่นั่งพูดอยู่นี่ก็ใช่ท่านอยู่หน้าจอก็ใช่ก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคำรวมของทุกสิ่งทุกอย่างผมใช่อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเกิดมาแล้วจะกลับเข้าสู่ที่เดิมเนี่ยตายแล้วไปไหนกันเดียวกันนะครับใช่ไหมครับก่อนจะไปไหนเนี่ยครับลุงหมอมาเล่าให้ฟังเขาที่เดิมถูกแต่เข้าไปโดยผ่านจิตบริสุทธิ์จึงจะรู้ว่าที่มาทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอเวลาที่มาทั้งหมดก็คือจึงมีคำตอบว่ามันจะไปไหนต่อเดิมคือบิ๊กแมนก่อนฟังใหม่นะครับให้จบม้วนเมื่อกี้ผมใช้ว่าพุบบิ๊กครันช์นะครับสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วจะกลับเข้าสู่จุดเดิมคือก่อนบิ๊กแบงได้ไหมครับนั่นได้แต่ต้องเรียกภาษาใหม่คือบิ๊กครันช์สายมันได้ดื่มหรือสะกดถูกกว่านี้บิ๊กครันช์ง่ายๆคือแวคิวัมแปลว่าดูดนี่นะแวคิวัมแปลว่าดูดภาษาองค์รวมทั้งหมดใช้ภาษาฟิสิกส์ก็ได้คือฟิวชั่นแปลว่าดูดเหมือนกันอ่ะฟิวชั่นยังไม่พอยังใช้ภาษาหนึ่งก็คือเกรวิตี้เกรวิเตชั่นก็ยังได้ด้วยแรงโน้มถ่วงนั่นแหละได้หมดเห็นไหมเอ๊ะวันนี้ออกแอปเยอะไปนี่ก็เพื่อที่จะเร่งท่านให้มันนะไม่มีอะไรหรอกผมก็เร่งไปอย่างนั้นซ้ายขวาเพื่อที่กระตุ้นความสุดนึกคิดให้มันไม่ใช่ให้เชื่อดีกว่าไม่ใช่ป้ายชื่อข้างหลังเนี่ย ก็หวังว่าคงจะเห็นแอคลุงออกในเรื่องพวกที่กำลังแชร์กันอยู่ในเวลานี้ยังไม่ได้กำลังแชร์กันอยู่นะไม่ใช่เอาชนะค้านนะไม่ใช่เอาถูกกับผิดนะคนไหนที่ยังมีคิดความถูกกับผิดอยู่โอ้ยไม่อยากใครก็ตามที่ยังชี้ชัดถูกผิดอยู่ต้องการถูกต้องการผิดอยู่เพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านที่จะมาชี้ถูกชี้ผิดนะบ้านหลังนี้บ้านเราที่เป็นบ้านที่ชี้ถูกมันเป็นยังไงผิดมันเป็นยังไงใช่ไหมให้ทุกคนก็ว่ารู้จักอ๋อนั่นมันผิดหรือไม่นี่มันถูกหรือเปล่ามาแชร์เอ้ยมันเป็นความจริงนี่ว่าแทนที่จะบอกว่านี่ผิดนี่ถูกเอ้ยมันเป็นความจริงไปเลยมันจริงทั้งฝ่ายถูกจริงทั้งฝ่ายผิดเวลามันเกิดมันเป็นมันจริงทั้งฝ่ายที่บอกว่าผิดจริงทั้งฝ่ายที่บอกว่าถูกเพราะมันจริงแท้มันเพียงสิ่งเดียวเข้าใจครับฟังทันเนาะไปต่อลูกงอทุกคนสามารถเข้าถึงชาติสุดท้ายได้ทุกคนใช่ไหมครับหรือถึงแม้จะเคยทำชั่วหนักๆเบาๆมาเช่นฆ่าคนทำแท้งสามารถเข้าถึงชาติสุดท้ายได้โดยไม่ต้องรับกรรมหนักที่ทำมาใช่ไหมครับใช่ครับตอบไปอย่างนี้เลยนั่นมันสุดขั้วไปเลยใช่ครับแล้วมันจะไปยังไงต่อคำว่าใช่ครับฟังภาษาลุงหมอกรู้เรื่องไหมล่ะนี่มาเข้าใจไหมล่ะลุงหมอกพากระตุ้นทำอะไรก็ทำใช่ครับเสียสลึงเดียวไหมที่ทำเนี่ยที่ว่าเนี่ยบาทเดียวเนี่ยเสียหรือเปล่าไม่ได้จ่ายสักบาท ใช่ไหมใช่ไหมแต่ผู้คนที่เข้าใจในลุงหมอที่กำลังโชว์อยู่เวลาเนี่ยเขาเข้าใจไอ้คนที่เขาเข้าใจก็เป็นคนที่มีฐานะใช่ไหมครับเขาก็ลุงหมอกลุ้นผมเรียกกันว่าอะไรกองหนุน ใช่ไหมกองหนุนเขาหนุนอยู่นุ้นยังไงที่ให้ลุงหมอที่จะปล่อยให้เต็มร้อยให้กับท่านที่สงสัยทั้งโลกไปนี่มันรู้จักกันให้หมดนี่เขาลุ้นกันด้วยวิธีนั้นคนที่ก็มีปัจจงปัจจัยในการที่จะพอที่จะผ่องถ่ายมาบ้างบ้างบ้าง
ไม่งั้นผมจออะไรมาหายใจอ่ะทีนี้เออเอาอะไรมากินมาอยู่ที่ว่าคำพูดที่ว่านี่ใครจะสนใจก็เชิญนี่ถามเอาเองก็แล้วกันเบอร์บัญชีถามผ่านไลน์นะ 22.7 เออถ้าอยากจะหนับสนุนเป็นส่วนมากส่วนน้อยก็ว่ากันไปมันจะเป็นอะไรไปล่ะของอยากจะรู้นะใช่ไหมครับง่ายโอ้ยลูกหมอมันเกินง่ายโอเคนะต่อไปต่อนะคุณเชษเจนมูโอเคนะครับเข้าใจตรงกันแล้วจ้าตกลงได้หมดเออใครจะไปทำแท้งทำขว้างมาเลยใครทำกรรมไหนก็มาเลยมันถึงยุคของมันเองขอให้มาด้วยทำความเข้าใจไม่ใช่มาด้วยความเชื่อไม่เอามันความเชื่อมันโอ้โหมันเชื่อมันไม่คิดต่อต้องมาเอาความเข้าใจเพื่อพัฒนาเข้าสู่ความมั่นใจแล้วพัฒนาเข้าสู่คำว่าเข้าถึงปุ๊บมันจะรู้ปิ้งชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีเหลือกวาดให้หมดตกค้างอยู่ไปให้หมดนี่เวลาผมไปป่าช้าหรือว่าไปสุสานต่างๆผมไปกวาดหมดแหละเห็นไหมไปอเมริกาก็ไปกวาดทิ้งป่าช้าเลยนะเห็นไหมครับไปญี่ปุ่นคราวนู้นก็ไปกวาดป่าช้าทีหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวนะเคยเข้าไปป่าช้าที่กรุงเทพยังเดี๋ยวนะไปเมืองการยังเมืองการที่ไหนอีกที่ว่าป่าช้าเนี่ยไม่รู้ไปคุยกับฝูงฝังโสมันเท่าไหร่แล้วโอ้นี่จะมีอะไรโอเคนะจบขานะไปต่อครับโลกหมุนได้เกิดจากแรงดูดกับแรงผลักของดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่เกิดจากจักรวาลแต่จักรวาลเป็นตัวหมุนโลกใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่แปลว่าสงสัยนะไม่ใช่เกิดจากจักรวาลแต่ละจักรวาลเป็นตัวผลักดันนะใช่ไหมครับใช่ฟังพูดกรอบจักรวาลนี่พูดกรอบโลกไม่ได้หมุนได้เพราะดวงอาทิตย์โอเคไหมครับไม่ใช่เมื่อกี้ต่อไปฟังดีคำว่าจักรวาลฟังดีนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีบริวารกว้างขวางใหญ่โตนะฟังดีนะครับจักรวาลต่อจักรวาลที่มันจะโคจรเข้าไปเนี่ยรอบๆมันไปทั้งพวงใหญ่เลยเข้าใจไหมครับมันไปทั้งจักรวาลเราอยู่ในโลกจึงไม่รู้สึกโอเคไหมครับว่ามันเคลื่อนที่ในรูปแบบนั้นแต่จิตมันรู้แน่นอนเพราะว่าจิตมันไม่ใช่รูปร่างเรามันไปได้มันรู้ลูกงอกนั้นมันจิตบริสุทธิ์พูดเงี้ยไม่ถือกฎหมายมั้งเนี่ยใครอยากได้บริสุทธิ์สวัสดิ์จอด้วยกันบ้านเราทีวีเรื่องนี้จะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์จึงรู้และเข้าใจวงโคจรของจักรวาลของดวงอาทิตย์ตรงนี้ที่เป็นศูนย์กลางเรียกว่าสุริยะจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลมันมีแสนกว่าจักรวาลนะครับมันก็ไปทั้งโครงเลยโครงใหญ่เลยล่ะครับไปปื้อมันจะมีปฏิสัมพันธ์พลังงานให้กับกันและกันพร้อมทายกันไอพลังงานของจักรวาลแต่ละจักรวาลที่มันใช้พลังงานน่ะมันก็หมดโอเคมั้ยครับอะไรจะเป็นตัวแชร์พลังงานต่อจักรวาลใครล่ะดาวหางจากดาวหางมั้ยนั่นแหละครับดาวหางมันจะวิ่งผ่านมันก็ปล่อยพลังงานของดาวหางเนี่ยให้กับจักรวาลแต่ละจักรวาลเพื่อจะรักษาสมดุลรักษาระยะห่างโอเคมั้ยครับระหว่างกันครับสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวไม่มีตำราไหนในโลกยกเว้นลุงหอเขียนให้อ่านโอเคมั้ยครับนี่คนที่คิดแล้วผู้ชนิดมีความสามารถอะไรก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับนี่คือความสามารถเฉพาะตัวด้วยครับเห็นไหมแล้วก็ทำฝนให้ตกได้ด้วยสลายเมฆหยุดฝนได้ด้วยสลายหิมะสลายเมฆหยุดหิมะได้ด้วยสลายปลาบึกมาแล้วด้วยพายุปลาบึกที่มันขึ้นฝั่งเมื่อต้นปีเนี่ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปบุกมาแล้วจ้าก็คนนี้ไอ้ที่รู้ก็มาฟังตรงนี้คือรู้ด้วยจิตบริสุทธิ์มาอย่าไปหาตำราอ่านไม่มีหรอกยกเว้นลูกหมอจะเขียนให้อ่านบอกยังไงโอเคไหมเหนื่อยพี่ เอาละเพื่อที่จะ
ไปด้วยกันงามคุณเจ็ดกดทามไปต่อมนุษย์พยายามเปลี่ยนโครงสร้างของ DNA ในร่างกายคนเราเช่นเปลี่ยนยีน DNA จากคนเส้นผมหยิกให้เป็นผมตรงจากคนผิวดำให้เป็นคนผิวขาวมันฝืนกฎการวิวัฒนาการใช่ไหมอ้าวท่านก็นึกถึงนักร้องคนหนึ่งที่มันตายไปแล้วนั่นน่ะมันชื่ออะไรไมเคิลแจ็คสันใช่ไหมก็นึกถึงคนนั้นเห็นไหมโดยทีเดียวเดิมก็เป็นคนผิวดำคนผิวดำเนี่ยเขาจะมียีนที่มีความแข็งแรงนะรู้ป่ะผิวดำเนี่ยจะบอกให้ซะสังเกตที่นักกีฬาแข็งแรงนักกีฬาสังเกตให้ดีๆแข็งแรงนั่นนะเรื่องของพันธุกรรมโอเคไหมครับมันมาจากพันธุกรรมทีนี้ไอ้เจ้าไมเคิลแจ็คสันเดิมก็เป็นคนผิวดำโอเคไหมครับเมื่อเวลาเขาเป็นอะไรล่ะซูเปอร์สตาร์โอเคไหมครับเขามีความสามารถในการเต้นนู่นนี่นั่นสารพัดคนดูเขาก็โอ้โหทั้งโลกชื่นชมยินดีแต่ที่ไหนได้ชีวิตเขาจะดวงแรกก็คือมาจากเคมีที่จะมาเปลี่ยนโครงสร้างของจากดำมาเป็นขาวนั่นเองชุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้เพราะมันผิดกฎธรรมชาติอายุกี่ปีนั่นนะถึง50ปีอย่างเห็นไหมครับแต่ความสามารถเขา10ปีที่ผ่านมาโอ้โหมันอลังการงานสร้างถามว่าผมเคยฟังเพลงเขารู้เรื่องไหมผมไม่เคยฟังเพลงเขาเลยทำไมถึงไม่ฟังมันฟังไม่ออกอ่ะผมเคยไปดูเขาเต้นไหมไม่มีทางแล้วพวกนี้ไม่ได้เงินจากลุงหงอกแล้วจริงผมไม่ได้เป็นคนประเภทที่จะไปกระดิกกระดิกไอ้สิ่งนั้นไม่มีแต่เวลาดูผมก็มันผ่านตาเนี่ยครับดูมันน้อยเป็นไรเปล่าใช่ไหมครับจะให้โยกตัวตามไม่มีทางเด็ดขาดคนพวกนี้โอเคสุดโอเคนะเอาพูดถึง DNA เอานะจริงๆมันพูดถึงDNA ยิ่งด้อยค่านะมันต้องดูเล็กเล็กไปกว่านั้นคือ RNA หลุดจาก RNA ปุ๊บเนี่ยฮะมันจะกลายเป็น PE คือ peptide เห็นไหมครับไอ้ตัว PE peptide แต่หาที่เขาค้นไม่เจอโอเคไหมครับเขาก็ได้ในกลุ่มพวกนี้ไปเขาจะมาเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนพันธุกรรม DNA ของพืชโอเคไหมพืชอยู่ในไฟลัมเดียวกันหรือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นไปพูดใบเชิงเดียวอย่างเงี้ยอย่างเช่นต้นไผ่กับต้นข่าเอ้ยใช่ว่ะไม่รู้ดูใบมันก็แล้วกันมันเป็นคล้ายๆกันนะฮะเวลาก็อะไรมาผสมกันเอาเซลล์กับผสมกันมันจะเป็นต้นเหมือนกับม้ากับลาไอตัวม้ามันไม่รู้ยังไงตัวลารู้ยังไงเอาม้ากับลาผสมกันมันเป็นล่อ ใช่ไหมมันอีกพันหนึ่งอ่ะโอเคไหมครับมันเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะก็พันม้าผสมกับพันลาแปลว่า50กับ50มารวมกันเซลล์ว่ามันเป็นตัวเลข 50% มันก็กลายเป็นล่อมันเกิดครึ่งนึงก็เป็นลายครึ่งนึงก็เป็นม้ากับลามีคุณสมบัติยังไงทีเนี้ยม้ามันวิ่งเร็วโอเคไหมครับลาเนี่ยมันทนโอเคไหมไอ้ตัวล่อก็มาแบกมาหามทีเนี้ยแทนที่มันจะเดินช้าเหมือนลามันก็จะเดินเร็วกว่าลาตัวล่อเดินเร็วกว่าเพราะเอาความมาเป็นม้าที่เร็วมาผสมกันแล้วก็มองออกของแค่นี้เองนะถ้าเป็นล่อมันจะทำงานเร็วกว่าลาบรรทุกของเฮ้ยได้มากกว่าม้าไว้เงี้ยเอามาใช้งานซะมันก็จบข่าวน่ะโอเคไหมลักษณะการผสมตามกรอบอ้างอิงของคณะวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าปฏิบัติการในห้องแลบโอเคไหมเหมือนกับมนุษย์ก็เหมือนกันอ้าวอยากได้ลูกใช่ไหมผสมในหลอดแก้วใช่ไหมครับใครอยากได้ลูกบอกลุงหงอกจะต้องไปทำเองนะให้ลุงหงอกทำลูกให้ไม่ได้โอเคไหมพูดจริงชัดๆนี่แหละมาหนุ่มสาวมาจะจับมือให้แล้วก็ใช้ศักยภาพที่ว่าเนี่ย
มันจะปรับกันกรดด่างเกลือมันจะไปด้วยกันเห็นไหมเมื่อเราไปกันมันผสมกันได้ง่ายมันก็ไม่ทำลายกันระหว่างไข่กับสเปิร์มไข่ฝ่ายแม่ผลิตสเปิร์มแม่ผลิตถ้าหากว่ามันไปด้วยกันได้กรดด่างเกลือไปก็ได้มันก็เกิดเป็นตัวอ่อนเอมบริโอมันก็เกิดขึ้นมาแล้วในมดลูกห่วยว้าวก็เป็นโอเคไหมอุ้ยอันนี้มันจะหมดแบตเตอรี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวการใช้หลักการโปรแกรมจิตเอาไปแล้ว NLP มาอีกแล้วนะพอแล้วครับนะนะผมก้าวข้ามพวกนี้มาเต็มเยอะแล้วนี่ผมไม่รู้จักเลยไอ้นิวรอนบวกนิวรอนลบนี่ก็ลุงหงอกไม่รู้จักโถ่นะโปรแกรมจิตมาถึงวันนี้ในกลุ่มรวยอยากรวยก็ไปเข้าคอร์สเขานะรู้จักหลวงพ่อคูณไหมกูให้มึงรวยฟังดีนะกลุ่มไอ้โปรแกรมจิตก็เช่น NLP ก็เหมือนกันมันจะมีหัวจอกมาหรอกรวบรวมมาก็อยากรวยกันนี่คนที่รวมตรงนั้นนะครับจะรวยไม่ต่างจากหลวงพ่อคูณกูให้มึงรวยชุดท้ายกูจะรวยกว่ามึงหลวงพ่อคูณรวยกว่าทุกคนแต่หลวงพ่อคูณท่านก็ไม่เอาไปไหนไม่ได้หอไปด้วยบริจาคไปนั่นคือคุณค่าของมนุษย์โอเคไหมครับไอ้คนรวย NLP เนี่ยนะเคยทำประโยชน์ให้กับสังคมในลักษณะที่วงกว้างไหมรวยก็ส่วนรวยจะรวยก็รวยไปเถอะครับไอ้ลูกหมาไม่ได้เข้ากลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นอย่าหลงกระแสตะวันตกอย่าไปเห่อมันมากนะไอ้ตรงนั้นนะครับอะไรก็จิตของเราไม่ใช่หรอกครับมันก็พูดได้โปรแกรมจิตใช่ไหมผมก็สร้างได้พวกนี้มันไปแยกกันโปรแกรมจิตโถเอาให้หลับตาเห็นอะไรก็ยังได้เด้อเอาป่ะง่ายจะตายไปแต่ผมไม่อยากทำตรงนั้นเพราะว่าไม่อยากจะให้ผู้คนเชื่อจึงมาหลอมเหลาความคิดกันผ่านจอนี่นะครับนะสลายความเชื่อนู่นนี่นั่นบ้างพี่ก็มาแชร์ความคิดพิจิตรความเข้าใจกันใหม่กันบ้างมันจะพลิกขั้วและเดินหน้าต่อไม่งั้นติดอยู่กับโปรแกรมจิตเนี่ยยุบไหมพวกนี้พวกจิตก็เลยสะกดจิตมันไม่เคยสะกดจิตหมู่นั่นแหละโถยไอ้พวกนี้พอแล้วล่ะครับพี่ไอ้พวกของแถวนี่ก็ผมไม่รู้จักพวกนั้นผมไม่เอ่ยชื่อเฉยๆหรอกผมจะเอ่ยไปทำไมเมื่อเวลาผมวินิจฉัยแล้วไม่ใช่ทางที่มันถูกต้องตามมนุษย์ที่จะต้องพึ่งพากันและกันโดยธรรมชาติโดยหลักการที่แท้จริงผมจะไปพูดถึงไปทำไมอย่างนี้เป็นต้นก็สร้างภาพก็สร้างไปสิครับก็เชิญนะครับไปได้กี่น้ำก็เชิญนะครับอิจฉาตาร้อนไปทำไมล่ะอันตรายเพราะฉะนั้นเมื่อเราแชร์ก็ต้องแชร์รูปแบบที่กำลังพูดถึงนี้นะคุณนะชานะชาโดยฟังให้ดีนะจานให้จบจานให้จบประโยชน์นะครับทุกท่านฟังพร้อมๆกันนะครับการใช้หลักการโปรแกรมจิต NLP โดยการใช้การพูดหลอกสมองว่าฉันผิวพรรณดีดูอ่อนกว่าวัยร่างกายแข็งแรงผมขึ้นผมดกดำโดยพูดซ้ำๆเพื่อหลอกสมองให้เซลล์ในร่างกายคิดว่ายังไม่แก่วิธีนี้จริงไหมใช่นั่นคือวิธีของ NLP ใช่เลยนะก็เหมือนกับอยากถึงมันก็อยากรวยอยากรวยอยากรวยอ้าวให้ผมดำให้ผมดำนะฟังให้ดีนะวันก่อนผมพูดเรื่องน้ำใช่ไหมนะไอ้มีด็อกเตอร์ทางญี่ปุ่นนะเขาเอาน้ำมาผ่านกล้องจุลทรรศน์เขาก็ดูโครงสร้างโมเลกุลมันมันมีเหลี่ยมมันมีคมถ้าน้ำสกปรกนะมันมีเหลี่ยมคมเป็นอย่างนี้น้ำอยู่ในความเย็นอุณหภูมิต่างกันมันแตกต่างกันโครงสร้างโมเลกุลดูเหลี่ยมดูคมมันโอเคมั้ยกับน้ำทีนี้มาพูดจงดีนะเพื่อนหน่อยน้ำหน่อยพูดดีๆกับน้ำอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกันพูดดีกับตัวเองเหมือนกันอย่าแข็งแรงอย่าแข็งแรงเหมือนกันสุดท้ายมันไม่ได้หรอกตรงนั้นไม่ได้ญี่ปุ่นก็ไม่ได้มาแข่งทำแข่งกับลุงหอกไหมญี่ปุ่นคนนั้นนะจริงๆลุงหอกไม่ต้องพูดมันด้วยจับเขย่ามันด้วยไม่พูดเล่นนะเคยทดลองไหมที่ว่าเนี่ยโอ้ยผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แค่นี้ทำไมผมจะไม่รู้ไม่งั้นจะพูดว่าน้ำทุกอย่างเป็นยาเลย
ลูกงอกพูดคำว่าน้ำทุกจิตวิญญาณมันตั้ง20กว่าปีแล้วอธิบายได้หมดทุกคนแต่เมื่ออธิบายตรงนั้นเลยจะหาว่าเราอธิบายตามร่องรอยเขาไม่เอาเราไม่สร้างถนนใหม่เรามันเรื่องอะไรไปตามถนนเก่าไม่ใช่ลูกงอกโอเคไหมตรงนั้นเขาสร้างมาแล้วปล่อยเขาไปสุดทางได้ก็ดีเขาสร้างปล่อยเขาเดินเราสร้างถนนใหม่ไม่ดีกว่าเลยเรามีทางทั้ง3สายให้เดินสายอะไรสายตรงสายออกข้างก็ได้ออกขวาก็ได้ทางถนนสายเพราะว่าบริสุทธิ์ท่าเนี่ยจะออกสามเริ่มสิบสามเมื่อไหร่ก็ได้โอเคไหมอย่างนี้เป็นต้นขอให้มันได้ยินเตอจิตบริสุทธิ์ที่ว่านี้จิตบริสุทธิ์ที่ว่านี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับเชิญครับแล้วยิ่งไปทำให้สมองเต็มเร็วเท่าไหร่นะลุงอืมบ้านปลายสิอืมพอมันเต็มเท่านั้นแหละอืมไม่ต้องคิดกันอีกเลยทีนี้อืมจำใครก็ไม่ได้แล้วเอออัลไซเมอร์พากินสันเล่นงานต่อตามติดให้มันตามยาวๆพวกนี้ใช่ไหมฮะในวงเล็บตายไม่ดีไม่รู้ที่พูดเนี่ยตายก่อนลุงงอแงดีกว่าที่ท่านทุกไอถึงเนี่ยที่เหนียนนี่ครับตายก่อนลุงงอแงท้าด้วยครับเราพูดถึงอายุยืดยาวยืนนานไม่ดีกว่าเลยพูดถึงสุขภาพดีไปเลยสติปัญญามันจะดีเองไม่ต้องไปฝึกเบื่อกับมันอะไรผลพวกนี้ไหนเขากรอกเช้ากรอกเย็นโอ้ยพอนี่นี่คิดขาเดียวเลยลุงคิดขาบวกอย่างเดียวเลยใช่คิดบวกคิดบวกลูกหงอคิดบวกคือคิดแต่จะให้คนละเรื่องเลยคิดลบคิดแต่จะเอาอยากรวยจะรวยไม่ใช่คิดรวยคิดลบไปนั่นนะอยากรวยไม่ใช่คิดรวยก็ไปคิดแต่จะเอาโอเคไหมครับทำไมถึงแชร์ไม่ได้ทำไมถึงเปรียบเทียบไม่ได้โอเคนะอ้าวหายเลยช่างจอทีนี้แบตเตอรี่หมดก็ต้องขออภัยสำหรับ YouTube ด้วย YouTube ก็หมดเหรอครับหมดเกลี้ยงเลยลุงเหรอคำถามบานเลยเสียดายต้องขออภัยจริงครับเลยโอ้โหงั้นก็จบข่าวแล้วกำลังมันตอนที่ขออภัยเพราะว่าคือผมเองผมอยากจะเก็บรายละเอียดกับทุกคนทุกท่านจะไม่เพราะว่าเราจะรู้ว่าผมจะรู้ว่าผมเกิดมาเพื่อการตอบข้อสงสัยผมจะรู้ตัวตรงนั้นโอเคไหมนี่เมื่อเวลาทำให้เกิดหายสงสัยที่ผมใช้สำนวนว่าเหลาลินสอนะต่างคนต่างเหลาเห็นไหมนี่มันจะเห็นแหลมคมโลกของเก่าได้ของใหม่ประมาณนั้นแหละโอเคนะก็ขอให้เข้าใจในกรอบของลุงหงอกกันพอสมควรเพราะงั้นก็พยายามเก็บให้รายละเอียดเอาไว้แต่ที่ไหนได้YouTube ก็ล่มเลยไม่มีจอในจอคำถามของคุณภูมิกระดกหรือยังครับไม่รู้เหมือนกันทั้งนั้นแหละคุณภูมิบอกว่าผมคิดทางลัดในการสื่อสารให้โลกรู้ความสามารถของคุณลุงโดยการสร้างเครื่องทำฝนสักเครื่องดีไหมครับแล้วให้นักข่าวมาทำข่าวแบบดูชื้นเครื่องปั่นไฟแล้วบอกว่าจะขายให้ต่างประเทศให้คนมาท้าคนในบ้านเรานะฮะถ้าทำได้ให้1ล้านบาทก็คือลุงชื้นโดนท้าว่าตามที่ลุงชื้นว่าถ้าทำได้จริงเนี่ยทางคนในบ้านเราบอกว่าจะให้1ล้านผมว่าข่าวนี้น่าจะดังไปทั่วโลกนะครับก็คือให้ลุงผลิตเครื่องมาเครื่องนึงแปลว่าอยากดังใช่ไหมอยากดังทำไมถึงอยากดังโอ้ยอะไรก็หยุดลุงหงอกไปได้ด้วยนะลุงชื่นก็ยกย่องท่านไปโอเคไหมครับท่านวันนั้นได้นี่คือคนเก่งคนเก่งหรือคนที่มีความพิเศษผมนึกอยากจะให้มีกฎหมายในบ้านมันส่งเสริมคนเก่งหรือคนความพิเศษเห็นไหมครับถ้าไม่มีก็อยู่เงี้ยครับมันมีคนที่มีความพิเศษถ้าผมยกตัวอย่างเด็กๆอายุ10ขวบนะถ้ามันทำข้อสอบเลื่อนปริญญาตรีได้อ่ะเห็นไหมครับให้ไปเลยปริญญาเนี่ยไว้ทำหักไหนมาดื่มแล้วใช่ไหมครับให้ไปไปเลยรัฐาต้องส่งเสริมไม่งั้นต่างประเทศมาฆ่าไปกินหมดก็เพราะมันไม่มีตัวนี้สำหรับให้กับสังคมกับทางเลือกเลยใช่ไหมฮะการแพทย์ยังมีทางเลือกนะกฎหมายมีทางเลือกให้กับมนุษย์ที่อยู่ในภายใต้กฎหมายบ้างสิครับมันถึงจะมีทางออกก็เพราะอย่างเงี้ยฮะนะโอเคคุณไอ้กนกภูมิใช่ไหมอยากให้ผมทำงั้นนี่ก็ผมไม่มีที่คุณพูดเนี่ยนะ
นี่ผมไม่เอามาอวดเฉยๆหรอกใช่ไหมครับเห็นที่ว่าสร้างเครื่องสร้างเครื่องนี่ก็ผมไม่มีเหรอผมไม่อยากจะเอาสิ่งนี้เข้ามาอวดให้กับชาวโลกหรอกครับไปแบบตัวเปล่าดีกว่าเห็นไหมใช่ไหมไปนั่งอยู่กลางทะเลทรายเดือนนึงเนี่ยฝนตกยังไงไม่แน่กว่าเลยมีจะหอบไปด้วยแต่ของนั่นไหนด้วยแต่ไม่ใช่หอบไปเที่ยวที่สำรวจนะครับมันต้องตกลงนู่นกับทางรัฐบาลให้เขาเรียบร้อยนู่นไม่ใช่ไปแบบตาชีตาสานะมันต้องให้รัฐบาลเขารองรับรองความเป็นอยู่ด้วยนู่นระดับนี้มันต้องไปอย่างนั้นอุ้ย ใช่ไหมฮะ ใช่หรือเปล่าโอเคนะก็ขอให้เข้าใจในกรอบนี้ระดับนี้มันต้องไปอย่างนั้นจำไหมครับสร้างขึ้นมาว่าแหละก็ได้ของคนง่ายจะตายไปนี่ต้องยากผมใช้ตั้ง3ศาสตร์นะผมคิดอนาคตข้างหน้าคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมาไม่น้อยกว่า15ปีผมบอกว่าอนาคตข้างหน้าจะมีผู้คนนะเอาน้ำธรรมดาเนี่ยเจ้าพญาเนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงได้นะแล้วก็ต่อมาอนาคตหน้าจะมีผู้คนผลิตไฟฟ้าใช้โดยที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงหาอะไรเลยหาอะไรเลยด้วยแม่มาถามว่าใครเนาะในโลกใบนี้ก็มองสิครับเดาสิครับผมบอกก็เชื่อมั่นว่าผมพูดมาตั้ง15ปีกว่าเชื่อมั่นว่าเป็นคนไทยคนไทยคนไหนที่ไหนใช่ไหมเออเป็นคนไทยคนไทยคนไหนเดาเชื่อตัวอย่างหนึ่งเอาลุงชื้นก็ได้ที่ว่าเมื่อกี้นี้ ใช่ไหมครับทีนี้องค์ประกอบของลุงชื้นเป็นไงบ้างน้ำหนักกี่กิโลกรัมทำนองนี้ไอคนที่เขาผลิตตัวนี้น้ำหนักไม่เกิน2กิโลด้วยไม่เกิน2กิโลกรัมด้วยบอกให้รู้ว่าไอ้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงนี่นะคนที่เขาผลิตได้ข้างหน้าเนี่ยผมจะรู้ว่าคือใครก็ดูแววของเด็กเกิดหลังมกราคม37ได้มั้ยล่ะครับผมป้อนความคิดแป๊บเดียวเนี่ยรู้ว่าจะไปทันทีเลยผมจะรู้คลิกตรงนั้นคลิกของเด็กที่ก่อนอาจารย์ครับผมป้อนแป๊กเดียวเองผมคุยกันไม่กี่ประโยคแล้วครับเด็กๆพวกนี้จะไวแป๊บทันทีมันเหมือนสวิตช์ออนออฟให้เลยโอเคอยู่ไปทำเลยสบายเลยขายแม่งทั้งโลกไปเลยนะไฟฟ้าจริงๆไม่ต้องมีพวกโรงงานนิวเคลียร์ที่จะมาผลิตไฟฟ้าใช้กันใช่ป่ะในเรื่องคาร์บอนเหมือนกันคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันโอ้โหมีแอ่งเมื่อเช้าดูครับนั่นแหละมันเป็นบ่อแล้วไอ้ที่มันเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เลยผมบอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีน้ำอย่างเดียวที่จะสลายได้นั่นไงมีน้ำอย่างเดียวครับ H2O เนี่ยสลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้แปลว่าแยกธาตุระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนจัดกันได้ก็คือน้ำนี่เองครับน้ำบริสุทธิ์ด้วยนั้นพวกอากาศไม่บริสุทธิ์ที่บอกว่ามันคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแยะมากมายก่ายกองเนี่ยน้ำฝนตกเดียวก็จบแล้วเห็นหรือยังก็น้ำฝนตกจบแล้วเฮ้ยจะต้องไม่พูดไปทำไมแล้วนี่ก็ผมยอมรับเลยพวกมันมีก๊าซตัวนั้นก็บอกว่ารุนแรงมากเหม็นๆน่ะไอ้ตดวัวตดควายนั่นน่ะรู้จักตดวัวตดควายไหมเขาเรียกแก๊สอะไรวะมันมีชื่อเขาเรียกแก๊สนะแก๊สไข่เน่าแต่ว่าไข่เน่าก็ใช่ฮะมันมีชื่อทางศัพท์ทางวิชาการเขานะฮะที่จะอยู่บนโต๊ะเนี่ยเขียนมาด้วยเหมือนกันนะแต่ไปแล้วข่าวนั้นมาจากตดควายอย่างนี้ดีกว่าควายตดก็เป็นแก๊สทำลายอะไรทำลายออกซิเจนยูทูบบอกมีเทนนะใช่แก๊สมีเทนถูกต้องครับขอบคุณมากครับเป็นมีเทนครับมีเทนครับพระโถพ่อใช่ไหมมันก็อย่างนั้นแหละเพราะนักวิชาการมันจะพยายามหาโครงการใช้เงินเข้าใจไหมครับ
ทำไมจะไม่รู้เกินเหมือนพวกนี้จริงแต่เงินพวกนี้ก็มีเยอะนะเงินค่าวิจัยมีเยอะนะมหาวิทยาลัยก็มีให้ทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าเสนอวิชาการมานำมหาวิทยาลัยง่ายนะจะบอกให้ทราบเลยเดี๋ยวๆนี้ยากทำนองนี้แค่ไหมแล้วก็ยอมรับกับทางด้านพวกนั้นผมเฉยๆพวกนี้ก๊าซมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเยอะแยะมากมายก่ายกองเนี่ยออกจากพ่นทั้งโอ้ยฝนตกนี่มันก็จบแล้วฝนคือ H2O ใช่ไหมล่ะครับแต่ฝนมาจากไหนทีนี้จะได้ขนาดนั้นมาจากดูดฟ้านั่นเองใช่ไหมครับมันไม่ใช่ต้องยากเลยนะใจเย็นดิอาญานี่ก็ผลัดกันตายกันไปบ้างก็ดีเหมือนกันผมเป็นคนที่พูดนะ 7,900 ล้านคนโลกไปนี่ผมบอกตายไปสักครึ่งนึงก็ยังดีเอาจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะมีความเป็นไปได้สูงนะที่ว่าเนี่ยก็คือสงครามโลกครั้งที่3เข้าใจไหมจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นพอเวลามันเจออาวุธขึ้นมาปุ๊บหงิกไปตั้งครึ่งเมืองแล้วจ้ามันทำอะไรได้ทีเนี่ยนอนกินใช่ไหมหาอะไรกินเด้อไม่มีกินก็ไปไหมทีเนี่ย ทำไมจะมองภาพพวกนี้ไม่ออกอาวุธคลื่นอาวุธนิวเคลียร์นี่แหละครับอาวุธเคมีชีวภาพนี่นะครับมันจะมาทำลายล้างโลกไปนี้มนุษย์โลกนะที่ว่านี่นะมันจะนานหรือสงครามการค้ายังไม่รู้ว่าผีหรือคนในเวลานี้ใช่ไหมฮะนี่อีกอันนึงมาแล้วนะครับ G6 มาแล้วนะครับนะทั้งหลายเขาพูด G5 ยังไม่ได้ใช้งานด้วย มีคนพูด G6 นะสังเกตให้ดีครับคนอเมริกันเนี่ยเคยเล่นปกเด้งไหมครับปกเด้งใช่ป่ะด้วยเกทับเก้าเกโอเคเกก็จะเกทับกันไปเรื่อยฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะคำนี้เป็นสำคัญนะครับวันหนึ่งเวลานั้นรัสเซียเขาออกจากโลกไปยังอวกาศก่อนโอเคไหมครับรัสเซียเขาได้ก่อนนะครับปัญญาคนรัสเซียไม่ธรรมดานะครับคนที่เขาอยู่ไซบีเรียเนี่ยเขาจะมีความคิดในเชิงธรรมชาติเครื่องแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กขั้วโลกเหนือเห็นไหมครับนั่นเขาจะวัดคลื่นแม่เหล็กขั้วโลกเหนือตลอดเวลานะครับมีประเทศเดียวนะครับที่สามารถเพราะว่าคุมอาณาบริเวณนั้นอยู่นะครับกว้างขยายใหญ่ไพศาลได้เกิดเขาจะรู้แม่เหล็กตอนนั้นมันเข้มข้นไม่เข้มข้นแปลว่าความคิดสมองเขาเนี่ยมันเป็นรูปลักษณะของแม่เหล็กและเป็นแม่เหล็กโลกด้วยโอเคไหมครับนี่ปัญญาก็ถึงสูงมันยังมีความคิดไปนอกโลกก่อนนั้นรัสเซียเข้าไปได้ก่อนโอเคไหมครับฟังกันเลยนะเมื่อข่าวที่มันสะแพร่ออกไปปุ๊บเพราะรัสเซียก็เป็นประเทศปิดไม่บอกใครแล้วครับหุ่นหิมทำตัวเดียวแต่เวลามันเปิดมาปุ๊บเท่านั้นแหละครับคุณเคนเนดีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนชื่อว่าเคนเนดีเหรอโอเคนะฟังกันเลยนะก็ประกาศเป็นนโยบายเลยภายในไม่เกิน12ปีอเมริกันชนอเมริกันซิติเซนนะหรือว่าอะไรยูไนเต็ดเนชั่นได้ว่าสเตทเท่าที่นะประเทศอเมริกาเนี่ยครับจะไปเยียบดวงจันทร์เขาก็ทำได้เพราะว่ายังไม่ได้มีหมู่มีจ่าเลยนะประกาศไว้ก่อนเขาก็เร่งคนของเขาทีนี้เรื่องครับว่าโอ้ใครที่มีความสามารถมารวมกันในโต๊ะกลมโต๊ะหนึ่งทุกสาขาวิชาการก็มารวมที่ห้องหนึ่งก็ได้มาในเรียกว่าประชุมหรือ brainstorm brain ที่เขาว่าเนี่ยเห็นไหมครับก็มีคนรับผิดชอบแต่ละส่วนสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะไปดวงจันทร์ได้ก่อนรัสเซียจบไปครับเห็นไหมรัสเซียเขาไปอวกาศก่อนแล้วนะเขาจะไปดวงจันทร์หรือเปล่าไม่ทราบโอเคไหมครับอเมริกายังไม่เป็นวุ้นอยู่เลยนะยังไม่เป็นวุ้นเลยนะเขาประกาศก่อนแล้วนี่เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์นะเหมือนกับที่ผมพูดว่าอยากจะให้มีกฎหมายส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษก็เหมือนนี่คือวิสัยทัศน์โอเคไหมครับอยากจะให้มีกฎหมายที่จะเกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพโดยตรงใบประกอบโรคศีลต่อไปนี้ออกมาปุ๊บถ้าหากว่าไปทำให้กับคนไข้เขาเพียงพร้อมต้องรับผิดชอบต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญามันถึงอยู่ในธรรม
อะไรทำนองนั้นนะครับเห็นไหมครับรู้จะให้ว่าไงนะผมไปนะมั่งวันนี้ขออนุญาตครับสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very much จบข่าวครับผม